รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟบนบอร์ดใหม่ให้กับ Garmin Instinct เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากตอนแรกที่ไม่สามารถเข้าสู่โหมดนาฬิกาได้ตามปกติวนเปิดปิดอยู่อย่างนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ชาร์จไฟเต็ม 100% นะครับถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานได้ตามปกตินำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนี่นะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็ส่วนจะเอาไปลุยน้ำก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าเองนะครับก็ตรงนี้ก็เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะเวลาเป็นปัจจุบันนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบค์ยินดีให้บริการนะครับอันนี้ไฟพื้นหลังแบ็คไลท์นะครับนี่นะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเป็นจอแบ็คไลท์สีขาวดำนะครับแบ็คแอนด์ไวท์ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับของ Garmin Instinct เพื่อประหยัดพลังงานนะครับเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จใช้งานได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับต่อสายชาร์จนะครับทำงานตามปกติขอบคุณครับ